ไม่ให้ดูหน้าแล้ววันเสาร์นี้มั่นใจแค่ไหนตอนนี้ผมมั่นใจเต็มร้อยครับผมมีความรู้สึกผมมีความสุขกับการที่ผมจะได้ทำนะแล้วก็ผมมั่นใจในตัวมาและมั่นใจในตัวออฟนี่ผมเป็นนางงามเป็นแถวเลยเว้ยไม่ใช่นางงามครับพูดจากความรู้สึกจริงๆว่าผมมั่นใจในตัวเพื่อนจริงๆครับเฮ้ยพี่ไม้ละลายขอโชคดีครับขอบคุณครับข้าวอาทิตย์ที่ผ่านมาว่ารู้สึกว่าอาทิตย์แรกออฟยังทำได้ไม่ดีพอทั้งที่เป็นเพลงที่ออฟชอบอยู่แล้วครับแล้วก็ฝึกมาเคยฝึกมาก็เป็นเพลงแนวลูกทุ่งคือซ้อมมาคิดว่าดีกว่าตอนไปร้องที่คอนเสิร์ตครับบังเอิญวันนั้นก็ผ่านดีบังเอิญวันนั้นออฟร้องไห้ด้วยฮะเออวันนั้นออฟร้องไห้แล้วโดนครูเป็ดพูดว่าอะไรเพื่อนเผื่อเพื่อนไม่ได้ยินที่ครูเป็ดพูดเหรอครับก็ครูเป็ดจะไม่ถามเลยว่าไปร้องไห้ทำไมออฟก็ดีแล้วครับที่ไม่ถามเพราะยิ่งพูดก็ยิ่งร้องต่อไปเรื่อยมันจะทำให้งานเสียแน่นอนฮะออฟเข้าใจครูเป็ดใช่ไหมเข้าใจครับครูเป็ดอยากให้งานมันออกมาดูดีไม่อยากให้งานออกมาไม่อยากให้งานวันนี้ไม่อยากให้ออฟร้องไห้แค่นี้ครูเป็ดจะคิดแค่นี้ไม่อยากให้ออฟร้องไห้ครับแล้วก็อาทิตย์ที่สองได้เพลงอีกเพลงหนึ่งมาก็ออฟก็ไม่เคยฟังอีกเหมือนกันไม่เคยฟังเลยแล้วก็ต้องฝึกนะครับมาเครียดไหมคิดว่าจะเครียดอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องจำเนื้อเพลงครับสมองเป็นคนสมองช้าครับจำยากเราได้มาได้เพลงภาษาอังกฤษอีกวิกสุดท้ายไอ้วิกไม่สุดท้ายวิกที่สามครับก็ยิ่งจำยากเข้าไปใหญ่เลยแค่หน่อยเดียวเองยังจำแบบเมื่อวานยังทำพี่บอยผิดหวังแล้วก็เทรนเนอร์ทุกคนผิดหวังไปแล้วเหรอไม่เห็นผิดหวังเลยก็ยังไม่ถึงเวลายังไม่รู้สึกอะไรเลยออฟยังไม่รู้สึกอะไรกับออฟเลยไม่ได้ผิดหวังอะไรในออฟเลยอยู่ๆก็นึกเนื้อไม่ออกขึ้นมาเฉยๆอ๋ออีตรงท่อนนั้นเองผมเป็นเพราะนอนเยอะเกินไปเสียสมาธิมาเรียนแบบพี่บอยครับโอ้โหมัวแต่ไปมองพี่บอยนะไม่พี่บอยเขานอนเยอะนะครับเลยอยากนอนเยอะอย่างเขาบ้างนอนเยอะก็เลยลืมเนื้อไปเลยไม่ได้ซ้อมแล้วมั่นใจไหมคิดว่ามั่นใจครับเพราะว่าสำหรับพรุ่งนี้ครับมั่นใจเพราะวันนี้ออฟตื่นมาซ้อมต่อเนื่องครับแล้วก็จำเนื้อแม่นแล้วดีคิดว่าพร้อมสำหรับพรุ่งนี้ครับที่ทำงานร่วมกับพี่บอยเป็นนางงามอีกคนแล้วอ่ะครับแล้วคลาสเต้นนะครับสำหรับคลาสเต้นอยากมีครูสวยกว่านี้ไหมสวยอยู่แล้วครับเจ๋งนะเล่นเป็นก็เอาความรู้สึกอยากได้อะไรเพิ่มอยากได้อะไรเพิ่มเหรอครับก็ถ้าอยู่ต่อได้ก็อยากไปกับครูเป็ดไปเรื่อยๆครับสอนอะไรเพิ่มมาก็คิดว่ารับได้ครับแล้วก็สำหรับทุกๆคลาสเลยที่เรียนมาเขาก็รู้สึกภูมิใจครับที่ตัวเองได้มีโอกาสได้เรียนฟรีตลอดสามเอ้ยจะสามเดือนเนี้ยไม่ถึงนะเรียนไปเรื่อยๆครับเรียนฟรีกินฟรีนอนฟรีแอร์ค่าไฟไม่ต้องจ่ายปกติออฟไม่มีโอกาสแบบนี้ไงครับอยากจะเรียนเต้นเหมือนกันเคยคุยกับคุณพ่อคุณแม่ก็เขาก็ไม่สนับสนุนบ้างนะคิดว่าเรียนไปทำไมเต้นไม่เป็นก็อย่าไปเต้นเลยจริงก็เต้นไม่เป็นอยู่แล้วครับออฟก็เหมือนเด็กที่จริงใจเนาะเขาพื้นดีอะอย่างเงี้ยเขาจะคนจะแบบจะเข้าใจเขาง่ายไม่ใช่เข้าหานะเข้าใจเขาง่ายทั้งที่เขาอยู่เฉยๆนิ่งๆเขาอะแล้วเขาก็ก็คนก็เข้าใจเขานะออฟก็รักษาความที่ออฟพื้นเอาไว้ดีคือความรู้สึกที่ออฟไม่ได้ปั้นอะไรไม่ได้ประดิษฐ์อะไรขึ้นมาแต่ว่าเวลาออฟเล่นเนี่ย
ข้างในออฟก็ยังจนอยู่ออฟก็เล่นออกมาแต่เวลาออฟนิ่งออฟก็นิ่งใช่ไหมแต่เวลาออฟเล่นออฟก็เล่นจริงๆเป็นคนสองหน้าครับไม่ใช่คนสองหน้าก็คือออฟรู้ว่าออฟควรจะนิ่งตอนไหนเล่นตอนไหนเอาจริงเอาจังตอนไหนก็แบ่งกันเป็นตอนๆไปก็ถูกนะไม่ได้เอาแบบเรียนมาแล้วก็มาเล่นเล่นแล้วก็ไปเรียนถึงเวลาก็กินก็ไม่กินไปทำอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยออฟไม่ใช่คนแบบนั้นก็เป็นคนที่มองง่ายแล้วก็น่ารักอ่ะเห็นออฟที่ไรก็ยิ้มทุกทีนะคะเวลาออฟไม่ว่าวีคนี้ออฟจะรอดหรือวีคหน้าอยู่ยาวจนสุดนะหรือจนกระทั่งไปทำงานไปอะไรโตขึ้นโตขึ้นก็ให้คงความเป็นแบบนี้ไว้ว่าทำอะไรก็ทำจริงแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้ประดิษฐ์อะไรมาถึงเวทีเราก็ทำมันขึ้นมาเพราะบนเวทีเราต้องแอคอยู่แล้วถูกปะมันต้องเนื้อ acting ทั้งร้องเพลงทั้งไรแล้วก็ทำมันแต่ว่าเราลงเวทีเอาก็เป็นเนี่ยอย่างเงี้ยคือศิลปินอย่างเงี้ยที่เราจะไม่เพ้อหรือไปหลงอะไรมากมายถึงเวลาแสดงเราแสดงถึงเวลาเรากลับมาเป็นตัวเราเองเราก็เป็นตัวเองก็ชอบที่เอาเป็นของเอาแบบนี้นะคะแล้วก็พยายามเรื่องเซนซิทีฟก็เอาให้มันมาเป็นแรงความอดทนดีกว่าเปลี่ยนมาเป็นความอึดแล้วก็อดทนเพื่อจะได้ไปสู้อะไรได้อีกเยอะเนาะนะคะก็ให้ออฟแข็งแรงแล้วก็วันเสาร์เนี่ยมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์มั่นใจร้อยก็ได้ครับร้อยก็ได้เพราะพี่บอยป่ะก็มีคู่หูที่ดีครับพอใจไหมพอใจยังพอใจป่ะพอใจครับไม่พอใจก็เปลี่ยนไม่ทันแล้วไงไม่พอใจก็เปลี่ยนไม่ทันแล้วออฟแล้วน้องออฟก็โอเคไหมโอเคครับใหญ่เลยเนอะครับโชคดีครับอีกอย่างนึงฮะออฟก็รักครูเป็ดครับว้าวครูเป็ดก็รักครับเอาก้าสวัสดีลูกคนนี้ยังไม่มีโดนวิจารณ์วิจารณ์อะไรอ่ะกูเป็นวิจารณ์ทุกคนเลยวิจารณ์เอาเหรอผมปล่อยผ่านไป